ตลาดล่มหุบจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนื่องจากตลาดอยู่ติดกับสถานีรถไฟแม่กลองโดยมีพ่อค้าแม่ค้าตั้งแผงขายของสองข้างทางส่วนลูกค้าก็ใช้ทางรถไฟเป็นทางเดินจับจ่ายซื้อของเมื่อได้ยินเสียงระฆังหรือวูดรถไฟพ่อค้าแม่ค้าก็จะรีบเก็บแผงขายของและล่มที่กลางกันแดดกันฝนทันทีเพื่อให้ขบวนรถไฟผ่านไปก่อนแล้วจึงนำมาจัดวางอีกครั้งด้วยความรวดเร็วโดยใช้เวลาไม่ถึง1นาทีจึงเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจเดินทางมาชมกันเป็นจำนวนมากจนได้รับการขนานนามว่า Amazing Thailand นอกจากนี้ในช่วงแดดล่มลมตกตอนเย็นของทุกวันหลังจากตลาดล่มหุบวายแล้วก็ยังมีพ่อค้าแม่ค้าที่ส่วนใหญ่เป็นรถเข็นมาขายอาหารการกินตามริมถนนกันอย่างคึกคักในจำนวนนี้ก็มีนางวรรธนาอังสุโชตหรือเจ๊ต่อมและครอบครัวช่วยกันเข็นรถเข็นออกจากบ้านมาขายหอยทอดและผัดไทยสูตรโบราณและด้วยความที่ขายมานานกว่า30ปีลูกค้าจึงมักเรียกกันติดปากว่าร้านเจ๊ต่อมทางรถไฟโดยจะจอดรถเข็นไว้บนทางรถไฟระหว่างตลาดล่มหุบกับสถานีรถไฟแม่กองทุกวันมีลูกค้ามาอุดหนุนกันเป็นจำนวนมากทำให้ทั้งหอยทอดและผัดไทยแต่ละวันขายได้ไม่ต่ำกว่า400จานนางวรรธนาเล่าว่าหอยทอดและผัดไทยของตนเป็นสูตรโบราณที่สืบทอดมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ซึ่งเป็นผู้ที่คิดค้นพัฒนาสูตรลองผิดลองถูกด้วยตัวเองจากการติชมของลูกค้าจนได้สูตรที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านเช่นน้ำซอสผัดไทยปรุงเองนอกจากนี้ยังมีเต้าหู้ขาวหมูชิ้นและกุ้งแห้งที่เป็นเครื่องปรุงหลักที่สำคัญยังมีถั่วเหลืองที่ปัจจุบันมักจะไม่ค่อยมีร้านไหนใส่กันแล้วเพราะราคาแพงและหายากแต่มีคุณค่าทางโภชนาการให้รสชาติมันให้ความรู้สึกหนุบหนับเวลาเคี้ยวทำให้ลูกค้าติดอกติดใจกันส่วนหอยทอดก็ใช้แป้งที่เป็นสูตรลับของทางร้านซึ่งลูกค้าสามารถสั่งได้ว่าต้องการแป้งกรอบหรือแป้งนิ่มและอีกหนึ่งเคล็ดลับคือการใช้ไฟแรงในบางครั้งเพื่อให้หอยทอดกรอบเช่นเดียวกับผัดไทยเส้นจะเด้งอร่อยโดยแต่ละวันใช้หอยแมลงภู่ประมาณ20กิโลกรัมแป้งหอยทอด1หม้อใหญ่เส้นผัดไทย10กิโลกรัมไข่ไก่วันละกว่า10แผงวัตถุดิบทุกอย่างเจ๊ต่อมบอกว่าเป็นคนจ่ายตลาดเองเลือกเองเน้นความสดใหม่ไม่มีค้างคืนสำหรับหอยทอดและผัดไทยจานธรรมดาราคา40บาทพิเศษ50บาทและยังมีเกาเหลาหอยทอดไม่ใส่แป้งเกาเหลาผัดไทยไม่ใส่เส้นธรรมดา50บาทและพิเศษ60บาทมีโต๊ะให้ลูกค้านั่งมีทั้งบนฟุตบาทและบนทางรถไฟร้านเจ๊ต่อมจะเปิดหลังจากขบวนรถไฟเที่ยวสุดท้ายเข้าสถานีแล้วจนถึง22 นาฬิกาของทุกวันค่ะ